วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่านายอิสยาคีวาอดีตส.ส.ฝ่ายค้านของยูเครนถูกพบเป็นศพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่กลางหิมะในบริเวณโรงแรมเวลิสคันทรีคลับที่เขาพักอยู่ชานกรุงมอสโกเมื่อวันที่5ธันวาคม2566คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียเปิดสอบสวนเรื่องดังกล่าวโดยแจ้งเบื้องต้นว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงหลายนัดเข้าใส่เหยื่อและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าสำนักงานความมั่นคงภายในของยูเครนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอดีตส.ส.ที่แปรพรรคไปเข้ากับรัสเซียด้านอันดรียูซอฟโฆษกหน่วยงานข่าวกรองทหารยูเครนบอกว่าคนทรยศรายอื่นๆและสมุนของระบอบปูตินจะเจอชะตากรรมแบบเดียวกันยูซอฟเรียกคีวาว่าเป็นหนึ่งในคนทรยศและเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดตัวการใหญ่การตายของเขาคือความยุติธรรมสำหรับชาวยูเครนคีวาเป็นส.ส.ยูเครนช่วงปี2562ถึง2565และเป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่รัฐบาลยูเครนประกาศแบนเมื่อเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2565 1วันก่อนรัสเซียโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์2565คีวากล่าวว่าลัทธินาซีจะครอบงำยูเครนและรัสเซียจำเป็นต้องเข้าไปปลดปล่อยเขายังเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อขอสัญชาติไม่นานหลังจากสงครามเปิดฉากคีวาเดินทางออกนอกประเทศโดยไปอยู่ที่สเปนก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเดือนมีนาคมปี2565คีวาถูกถอดจากการเป็นส.ส.และโดนข้อหาก่อกบฏทรยศประเทศชาติศาลยูเครนพิพากษารับหลังลงโทษจำคุก14ปีผู้ตายยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักวิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ซึ่งเขาวิจารณ์เซเลนกี้มาโดยตลอดโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์หลังสุดคีวากล่าวว่าเซเลนกี้ทำให้ประชาชนชาวยูเครนต้องจมกองเลือดตายและก็บอกว่าเวลานี้เซเลนกี้มีแค่2ทางเลือกเท่านั้นคือหนีออกนอกประเทศหรือฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าวุฒิสภาสหรัฐยังไม่อนุมัติงบช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมในขณะที่สื่อของรัสเซียรายงานว่ารัฐบาลยูเครนไม่ค่อยพูดว่าอยู่เบื้องหลังการตายของบรรดาคนฝักใฝ่รัสเซียหรือไม่ทั้งในรัสเซียและในพื้นที่รัสเซียยึดครองในยูเครนแต่ในระยะหลังเริ่มอ้างความรับผิดชอบว่าลงมือเองและขู่อย่างเปิดเผยว่าจะตามล่าคนทรยศผู้ที่คบคิดในการที่จะให้รัสเซียนั้นเข้าไปดำเนินการครอบครองยูเครนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยและนักการเมืองยูเครนที่แสดงความยินดีกับการปฏิบัติการของรัสเซียหรือทำงานให้กับทางการในพื้นที่ที่ยึดครองก็จะถูกสังหารอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในรัสเซียนั่นก็คือคนที่แปรพรรคจากยูเครนไปอยู่กับรัสเซียล่าสุดนั้นถูกไล่ล่าถูกตามสังหารครับ